สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวของอาชีพนายพรานเข้าป่านะครับส่วนมากเขาจะพกอะไรไปบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยนายพรานส่วนมากนะนี่เป็นการรีวิวเฉยนะไม่สนับสนุนการล่าสัตว์แต่ว่าผมจะมาทำคลิปว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยต้องมีมีดครับผมมีดติดตัวปืนพกสั้นถ้ามีนะครับผมถ้ามีเอาไว้ป้องกันสัตว์ร้ายระยะพิชิตแล้วก็มีปืนลูกซองเข้าป่าล่าสัตว์นะฮะแล้วก็มีเป้เครื่องดำรงชีพแต่ผมไม่ได้ใส่อะไรมานะเป็นแค่ตัวอย่างให้เฉยทำคลิปมาให้เฉยนะครับผมการเข้าป่าล่าสัตว์เนี่ยอย่างหนึ่งเลยต้องทำการจุดธูปเบิกป่าก่อนนะฮะจะมีของเส้นไหว้เช่นพวกไก่เหล้าขาวน้ำแดงแล้วแต่พื้นที่เบิกป่าก่อนที่เข้าป่าไปล่าสัตว์ในป่าลึกนะฮะสิ่งที่ห้ามทำเลยก็คือการถมน้ำลายหรือบ้วนน้ำลายลงป่านะครับผมลงพื้นป่าห้ามทำนะครับผมห้ามทำเด็ดขาดเลยแล้วก็จะมีพวกเราอยากได้สัตว์อะไรเราต้องขอสิ่งนั้นอย่างเช่นเราอยากได้หมูป่าเราก็ขอเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเพื่อมาดำรงชีพขอสัตว์ป่าที่หมดอายุไขแล้วที่เราจะมาประกอบอาหารเลี้ยงครอบครัวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งห้ามทำเลยก็คือสัตว์แม่ลูกอ่อนนะครับผมห้ามยิงหรือสัตว์ที่กำลังมีลูกน้อยนะครับผมห้ามยิงเด็ดขาดนะฮะห้ามยิงไปเรื่อยเปื่อยนะครับผมเจอสัตว์นู่นยิงไปเจอยิงเล่นยิงทิ้งอย่างเงี้ยไม่เหมาะเด็ดขาดนะครับผมนี่ในพรานก็ถือกันมากนะครับลักษณะการเข้าป่าผมก็จะมีสัตว์นี้มีมีดมีปืนมีลูกซองปืนลูกซองเป้ดำรงชีพต่างๆนะครับผมก็อยู่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะทำการคลิปตัดต่อด้วยเดินป่าทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยประมาณนี้จะลองหัดทำไว้ก็มีประมาณนี้ครับมาเดี๋ยวเราไปชมกันเลยว่าการเดินป่าล่าสัตว์ทำยังไงนะเป็นแค่การแสดงหรือว่าเป็นการแบ่งปันความรู้เฉยนะครับผมทำคลิปขึ้นมาเฉยๆนะฮะโอเคครับไม่ได้มี